สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาพูดเรื่องปลาพายูนนะปกติพี่ก็เป็นคนจังหวัดตรังนะคะแล้วก็เห็นปลาพายูนมาบ่อยมากแต่ไม่ค่อยใส่ใจเนาะจริงๆแล้วมันก็น่ารักเนาะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังมันก็มีลักษณะคล้ายเหมือนแมวน้ำอะค่ะตัวใหญ่อ้วนกลมเนาะครีบก็มีลักษณะเหมือนใบพายเนาะก็คือรายละเอียดแค่นี้ก่อนนะเพราะจะ